จริงๆบางซื้อ DC5 ก็ได้ซื้อ EK ก็ได้แต่ทำไมถึงเป็น DC2 นี่เทคเปิดโลกเปลี่ยนโอ้เย้รถขับดีครับผมรถขับดีมากรถขับดีครับผมแล้วตัวถังได้มาก็ดีเลยสมบูรณ์เลยคันนี้ที่ผมเก็บอ่ะเพราะว่าตัวถังค่อนข้างเดิมเลยครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนลุงศรีเชียงใหม่เชียงใหม่เลยใช้เมียงใช้เมียงเราจะมาดูตอนนี้เราอยากทำให้มันเป็นเหมือนซีรีส์รถ DC2 เดี๋ยวเรามาดูกันมีที่เด็ดอีกคันหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ DC2 ไฟกลมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีกุ้มครับสวัสดีสลามครับผมสวัสดีกุ้มครับแนะนำตัวนิดนึงครับลังครับผมชื่ออับบาสนะครับผมทำรถมือสองอยู่ที่เชียงใหม่เต้น EK คานะครับผมนี่ได้แล้วเรามาดูพระเอกของเราครับบังได้คันนี้มานานยังครับตัวนี้อยู่กับผมมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าครับผมคือคราวที่แล้วมาก็เห็นก็เลยแบบเฮ้ยบังขออนุญาตมาถ่ายได้ไหมเพราะแบบอยากทำเป็นซีรีส์ DC2 ตอนนี้กำลังมากระแสกำลังดีเลยแล้วก็ได้มาเป็นสีแดงแล้วไหมครับบังครับได้มาสีแดงเลยครับผมเป็นสีแดงอย่างนี้อยู่แล้วได้มาอย่างนี้เลยผมมาทำเพิ่มคือเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนล้อโอ้ยแต่เบาะก็เทพเดี๋ยวเราเจาะกันอีกทีนึงแต่อยากจะถามว่าทำไมถึงเลือกเก็บรุ่นนี้บัง DC2 เหรอครับคือจริงๆบังซื้อ DC5 ก็ได้ซื้อ EK ก็ได้แต่ทำไมถึงเป็น DC2 ตอนผมอยู่มหาลัยเพื่อนผมใช้ DC5 แล้วก็คือเพื่อนคุยให้ฟังว่ารุ่นนี้ขับดีแล้วเวลาเรามีโอกาสได้รถก็เลยลองละโอเคแล้วมันดีใช่ปะใช่แต่ DC5 ส่วนตัวผมเคยไปลองแล้วมันฉกขับเนอะอาการมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคันเลยมันก็จะต้องแก้กันแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่บังละครับแม็กสภาพนี้เลยไหมครับที่ได้มาเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อทำเบาะมีเบาะครับผมแล้วก็เคลือบแก้วนิดๆหน่อยๆแล้วครับแล้วพอใช้จริงแล้วเป็นยังไงบังชอบไหมรถขับดีครับผมรถขับดีมากรถขับดีครับผมแล้วตัวถังได้มาก็ดีเลยสมบูรณ์เลยคันนี้ที่ผมเก็บอ่ะเพราะว่าตัวถังค่อนข้างเดิมเลยครับผมแต่เก็บเดิมหมดไม่มีโดนได้ครับบังขออนุญาตเปิดฝากระโปรงได้เลยครับผมฟังจากเสียงน่าจะเป็น B18C นี่ไม่เพราะปกติรุ่นนี้ B18C อยู่แล้วผมก็มั่วไปนะเปิดมาไม่ใช่เนี่ย B18C ใช่ป่ะครับครับผมแต่มันเป็นตัว CR ป่ะครับเรื่องรายละเอียดหรือ18อ๋อน่าจะเป็น 18C ตรงตัวมันครับตรงตัวมันเลยถ้าเดิมไทยอ่ะมันจะทรงประมาณนี้เลยและที่บังเขาบอกว่ารถดีก็คือเนี่ยพวกตัวถังคานหน้าคานเนอร์มันไม่มีโดนเนี่ยเพจเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอะไรพวกเนี้ยบางคันถ้าทำสีแล้วหรือแบบโดนมาเนื้อบางเนื้อมันก็จะแบบก็จะไม่อยู่อ่ะคือถ้าเป็นรถเลสโตยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วคันนี้มันแดงมาด้วยนะแต่แค่อาจจะแบบทำสีด้านนอกคือเดิมอ่ะมันจะเป็นแดงสีนี้แดงแบบเลือดหมูแสดงว่ามันเดิมอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้มันก็ได้รถมันก็ได้มีประวัติดีเนี่ยแล้วก็เพจตามเนี้ยก็ยังอยู่ครบหมดเลยเนื้อบางเนื้อใช่ครับเดิมจากโรงงานใช่แล้วก็นี่ก็ขออนุญาตเดินชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีภายในนี่เป็นเบาะลิคาโร่รุ่นอะไรเนื้อบางผมก็จำไม่ค่อยได้ตัวนี้น่าจะเป็น SR6 ครับ SR6 แล้วครับผมก็ดูวัยรุ่นขึ้นถ้าแบบตัวเดิมก็จะดูเก่าไปนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็เป็นรางลิคาโร่ตรงรุ่นตัวนี้มันก็เหมือนมีเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของไทย R แล้วเรือนไม้เป็นไทย R พวกเบาะหลังอะไรพวกนี้มันทำเป็นไทย R แล้วก็เนี่ยพวกไทย R ก็จะเป็นอันนี้ลุงซีกรอบมันจะเป็นเคปล่าอ๋อใช่เนี่ยเบาะหลังก็เป็นไทย R แล้วเป็นดำได้แดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพรมไทย R ด้วยใช่ครับพรมเป็น DC2 แต่คันนี้มันมีพาร์ทมาด้วยไหมครับบังหรืออันนี้พาร์ทเดิมผมว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจครับผมคือตอนได้มาก็ประมาณนี้เลยครับแต่คือตอนเนี้ยขับแล้วชอบฟีลลิ่งดีครับผมขับดีผมว่ามันขับง่ายอ่ะเนอะขับหน้ามันขับง่ายนะผมว่ามันใช้งานจริงได้แบบสบายเลยครับแล้วถ้าเครื่องสมบูรณ์จริงๆมันใช้ง่ายเลยเนอะบังเนอะครับผมได้ครับแล้วถ้ามี ขออนุญาตปิดก่อนนะครับแล้วถ้ามีเพื่อนๆอยากใช้ DC2 อย่างเงี้ยครับบังแนะนำยังไงดีคือถ้าเราได้รถที่สมบูรณ์ผมว่ามันน่าใช้นะครับน่าเก็บอันนี้น่าสนใจนะคำว่ารถที่สมบูรณ์กับตัวถังที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับบังดูลักษณะไหนในฐานะรถบังดูรถมือสองได้อยู่แล้วด้วยใช่ปะก็สอนเพื่อนๆสักนิดนึงได้ไหมครับสมมติลองเปิดฝากระโปรงท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคำว่ารถบอดี้ที่สมบูรณ์อะรถ90ผมว่าอันนี้มันสำคัญเรื่องบอดี้ที่สมบูรณ์อะมันดูกันยังไงมาดูกันนะครับคือปกติถ้าเป็นรถมือสองโดยทั่วไปเราจะดูเส้นพวกนั้นครับเส้นกาวจากโรงงานอะไรพวกนั้นครับบางทีเห็นไหมนี่เส้นอย่างนี้สมมติเส้นอย่างเงี้ยมันจะยังมีเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเส้นมันกระดึกเนี่ยอันนี้เม็ดอาร์คเนี่ยด้านข้างนี้ก็จะมีเส้นจากโรงงานอยู่ตัวเม็ดอาร์คอะไรพวกนั้นจุดเม็ดอาร์คจากโรงงานใช่โอ้โหแต่คันนี้เดิมแต่คันนี้มันเดิมแล้วดูพื้นนั่นแหละเนี่ยถ้าเกิดมันโดนสะกิดมาพวกนี้มันสีมันจะโดนซ่อมโดนอะไรมาแล้วอันนี้มันคือสีเดิมใช่ครับผมสีเดิมฮอนด้าลุงสีภายในมันจะด้านสีเคยบอกไม่ที่ตอนนั้นเราไปถามท่าอีดใช่เขาบอกว่าสีภายในมันจะด้านเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้ก็ทำยากเนอะใช่บางเนอะถ้าโดนมาคือถ้ามันโดนมันเสียทรงไปหมดอะครับมันจะเคาะไม่ได้เนียนอย่างนี้หรอกมันจะแบบมันจะบุบบ้างอะไรบ้างให้หาคนเคาะให้เนียนขนาดนี้มันยากมากอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอาไปดูได้เวลาดูรถเก่าก็จะมีไอ้พวกนี้แหละที่มันสำคัญเนอะบางเนอะครับผมเพราะว่าให้มันทำอ่ะมันก็จะไม่เหมือนรถใช่มันอันนี้คือเรียกว่ารถบอดี้ที่ดีแล้วกันครับใครจะได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ได้ก็ใช้กันไปถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปเถอะผมว่าคันนี้สมบูรณ์เลยมากเลยใช่เพราะว่าอย่างที่บางบอกว่ารอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์กอ่ะมันเดิมบางเขาเลยเลือกที่จะเก็บคันนี้และได้มายากไหมครับคันนี้อยู่ที่เชียงใหม่ปะคันนี้รถเจ้าของเดิมอยู่เชียงใหม่แล้วครับคันนี้มันเหมือนจังหวะผมเหมือนกันนะพอดีก่อนที่ผมจะได้คันนี้ผมมีเซริก้าตากลมคันนั้นผมไปได้มาจากกรุงเทพคันนั้นรถมือเดียวไม่แค่ 30,000 โลโหวิ่งน้อยมากใช่ครับผมหายากแล้วตอนนี้ 30,000 โลรถใช่โอ้โห20 ปีใช่ครับผม20 ปีสีแดงด้วยปีประมาณ98เนอะ98ได้ครับผมแล้วก็คือขายคันนั้นไปคือมีคนมาขอซื้อคันนั้นเราก็ปล่อยคันนั้นไปแล้วคันเนี่ยพอดีน้องชายผมไปเห็นว่าเขาจะขายก็คุยกันแป๊บเดียวเองครับก็ตัดใจซื้อเลยใช่ใช่รถอยู่เชียงใหม่คันนี้อยู่เชียงใหม่เนี่ยของดีเชียงใหม่ต้องมาเต็นนี้แต่ถามว่าถ้ามีเพื่อนๆสนใจติดต่อบางมาถ้าได้ราคาก็แต่ถ้ามีราคาถ้ามีราคาคุยกันได้ครับผมแต่จริงๆก็อยากเก็บไว้ก่อนประมาณนั้นโอเคขอฟังเสียงสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับผมรบกวนเบิ้ลให้นิดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ท่ออะไรไม่รู้ครับแต่น่าจะเป็นท่อญี่ปุ่นของมิวเก้นนะครับผมท่อมิวเก้นเลยครับผมโอ้โหเดินออกมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนี่เอาเลยนะครับครับผมโอเคครับเนี่ยมันก็เป็นความเล้าใจแบบหนึ่งของ Honda เห็นว่าเสียงมันมีเสน่ห์เนอะผมว่ามันได้แต่ท่อเสียงดีด้วยมูเก้นนะจ๊ะคือบางเขาทำรถมือสองด้วยใครอยู่ย่านภาคเหนือเนี่ยมาซื้อได้จริงๆมีหลายจังหวัดด้วยบางแนะนำเต็นท์เลยดีกว่าครับเต็นท์ก็ของผมเป็นอยู่ในเครือ EK นะครับผมทั้งหมดตอนนี้เรามี4สาขา4สาขาเลย4สาขาครับก็ผมพร้อมส่งรถทั่วประเทศจริงๆส่งได้หมดส่งได้ทั่วประเทศครับผมก็ดูทาง Facebook ทางอะไรได้ครับผมสามารถดูทางเว็บไซต์ทาง Facebook ได้เลยได้ครับเรามีรถในสต็อกก็เยอะอยู่ครับผมหลากหลายร้อยคันแหละหลากหลายร้อยอยู่ครับก็สามารถเลือกชมดูได้ครับรถทุกคันคุณภาพอยู่แล้วได้ครับแล้วส่วนใหญ่มันเป็นรถประเภทไหนบางเผื่อเพื่อนๆสนใจจะได้เข้ามาดูผมก็จะเป็นรถใช้งานทั่วไปครับผมที่เต็นท์บางเขาจะหลากหลายกาบงกาบะรถเก๋ง Vios Jazz อะไรมีหมดมีหมดครับผมมีกระทั่งเบนซ์มินิมีทุกอย่างใครสนใจลองเข้าไปดู Facebook ฝาก Facebook ของที่เต็นท์นิดนึงครับครับผมก็จะเป็น AK Car นะครับผม AK Car ลองเซิร์ชดูได้เลยครับคือเซิร์ชก็ขึ้นเลยแหละแต่มันจะมีหลายสาขาไม่ต้องตกใจเครือเขาหมด ครับผมโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับบังอย่าซาข้าร้อนนะครับฝากเบอร์ไว้อีกสักนิดนึงบังได้ครับผมก็084นะครับ1505044ครับผมมาจังหวะเชียงใหม่รถเยอะมากครับช่วงนี้คือต้องบอกก่อนว่าที่มาถ่ายกันนี่คือช่วงนี่คือวันที่31เลยวันสุดท้ายของปีมีแต่ทะเบียนกรุงเทพทั้งนั้นแล้วมันจะวนกลับมานี่ได้ใช่ปะครับผมว่าไม่ใช่ละใช่ไม่น่าใช่ครับผมว่าไม่น่าใช่ 18C ธรรมดาครับนี่คือยังไม่เคยจูนใช่ป่ะครับไม่เคยครับน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรครับเติม20ธรรมดาเลยครับโหผมว่าถ้าจูนนี่แรงกว่านี้นะแต่ผมว่าเอาเดิมๆนี้แหละน่ารักดีอ่ะโอ้ก็ดึงแล้วนะนี่เทคเปิดโลกเปลี่ยนโอ้เยี่ยอย่างดีอย่างเหม่อดึงอย่างแรงโอเคครับผมฝากช่องเราด้วย ACTZEDEN ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe TikTok มีป่ะบางทีTikTok มีแล้วมี Facebook Instagram ยังไม่มีอันเดียวยังไงติดตามเราด้วย ACTZEDEN จ้า